简易中文 Easy Chinese with พี่กุ๊กแล้วมาเรียนภาษาจีนด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Easy Chinese with พี่กุ๊กเจียนอี้จงเหวินรายการที่เราจะได้มาเรียนรู้ภาษาจีนง่ายๆไปด้วยกันแบบออนซูมออนบุญออนรวยค่ะเราก็จะมาพบเจอกันในช่องทางซูมในช่วงเวลาใหม่นะคะก็คือวันทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3 โมงเป็นต้นไปค่ะเราก็จะมาชมซูมกันที่ช่อง HR1 แล้วก็สามารถที่จะเรียนภาษาจีนไปด้วยกันได้รายการ Easy Chinese with พี่กุ๊กวันนี้จะเสนอมาเป็นตอนที่4แล้วนะคะสำหรับท่านที่อยากจะติดตามเนื้อหาในตอนที่1 2 3ที่ผ่านมาสามารถที่จะเข้าไปติดตามย้อนหลังได้ในช่อง YouTube ของพี่กุ๊กเองค่ะชื่อช่องว่า Super Shinzen เป็นภาษาอังกฤษค่ะ SUPPA แล้วก็วรรค SINZHENไปติดตามชมเนื้อหากันได้ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเรียนในเรื่องของพินอินกันต่อในพาร์ทของพยัญชนะเรามาแวะดูประโยคตัวอย่างกันก่อนเรียกว่าวันนี้เนี่ยนอกจากจะได้เรียนรู้พินอินแล้วก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์ที่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยด้วยวันนี้เราจะมาในเรื่องของการถามค่ะถ้าเราอยากจะถามว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เราสามารถพูดเป็นภาษาจีนกลางได้ว่า今天是几月几号พูดตามไปด้วยกันได้นะคะ今天是几月几号แล้วก็ถ้าเห็นเนี่ยคำว่า是จะอยู่ในเครื่องหมายวงเล็บก็คือเอาออกได้ค่ะอาจจะถามไปเลยว่า今天几月几号今天几月几号คนฟังก็จะเข้าใจว่าก็คือถามว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ถ้าโดยละเอียดก็จะถามว่าวันนี้คือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรค่ะคำว่า今天แปลว่าวันนี้แล้วก็ชื่อเนี่ยเป็นเหมือน verb to be ค่ะแปลว่าคือหรือว่าเป็นจีจีเนี่ยก็คือจะเป็นคำว่ากี่นั่นเองกี่หรือว่าเท่าไหร่แล้วก็เย่ในที่นี้นะคะเย่แปลว่าเดือนส่วนข้าวก็คือวันที่แล้วก็มีเครื่องหมายวรรคตอนเครื่องหมายอักตอนเป็นเครื่องหมายคำถามนะคะนี่ก็จะเป็น今天是几月几号ก็ถ้าแปลตรงตัวเลยก็คือวันนี้คือเดือนอะไรวันที่เท่าไหร่ซึ่งก็เลยแปลว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่今天几月几号或者可以说今天是几月几号แล้วเราก็มาตอบกันค่ะว่าวันนี้คือวันที่ถ้าแบบเป็นทางการเป๊ะก็จะใส่คำว่าชื่อไปด้วยแต่ถ้าไม่งั้นก็ไม่ต้องใส่ค่ะหรือว่าจินเทียนโดยทั่วไปก็จะตอบอย่างนี้เลยค่ะจินเทียนชื่อใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะซานเย่ปาข้าวแล้วก็วงกลมเล็กๆนี่เป็นเครื่องหมายจบประโยคคล้ายๆ full stop ในภาษาอังกฤษนะคะจินเทียนชื่อซานเย่ปาข้าวก็คือวันนี้คือวันที่8มีนาคมเราไม่บอกปีเพราะว่าเราจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วเราจะถามว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ถามได้ว่า今天是几月
จี่ข้าวหรือว่าจะถามเอาซื่อออกเป็นจินเทียนจี่เย่จี่ข้าวแล้วเราก็ตอบได้ค่ะนี่ใส่เดือนก่อนวันภาษาจีนจะเอาหน่วยใหญ่มาก่อนแล้วก็ค่อยเป็นหน่วยเล็กเดือนจะใหญ่กว่าวันนะคะเดือนก็เลยอยู่ข้างหน้าค่ะวันนี้วันที่8มีนาก็จะเป็นจินเทียนชื่อซานเย่ป้าข้าว今天是三月八号，或者可以说今天三月八号。今天三月八号。ตรงนี้เนี่ยเดือนกับวันจะง่ายๆเลยค่ะหลายๆคนจะเรียกว่านับเลขกันได้อยู่แล้วนะคะ一二三四五六七八九十เดือนก็จะเรียงง่ายๆเลยตัวเย่ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเปลี่ยนสีนิดนึงตัวเย่แปลว่าเดือนคราวนี้เดือนที่เท่าไหร่เราก็คือใส่เลขลงไปเลยเช่นเนี่ยตัวซานอันเนี้ยก็คือแปลว่า3เดือนมีนาคมคือเดือนที่3มกราคมกุมภาพันธ์มีนาเดือนที่3นะคะก็จะเป็นซานเย่ถ้าเราจะเอาเป็นเดือนสิงหาสิงหาคือเดือนที่เท่าไหร่คะมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาสิงหาคือเดือนที่8นะคะถ้าเป็นสิงหาคมก็จะเป็นปาเย่แล้วก็วันที่ก็ง่ายๆเลยวันที่ก็คือใส่เป็นตัวเลขเลยสมมุติ20วันที่20ก็จะเป็น20แล้วก็ใส่ข้าวลงไปข้าวที่แปลว่าวันที่นะคะ20ข้าววันที่20เช่นบอกว่าวันนี้คือวันที่20สิงหาก็จะเป็น今天是8月20号今天是8月20号简易中文 Easy Chinese with พี่กุ๊กแล้วมาเรียนภาษาจีนด้วยกันนะคะในส่วนของพยัญชนะของพินอินภาษาจีนจะมีทั้งหมด23ตัวนะคะพยัญชนะในภาษาจีนถ้าเทียบกับภาษาไทยก็เท่ากับก็ไก่ขอไข่ถึงฮอนคูภาษาไทยมีพยัญชนะ44ตัวภาษาจีนมีพยัญชนะ23ตัวดังนี้นะคะก็คือปัวปัวมัวฟัวเตอเธอเนอเลอเกอเคอเคอจีชีชีจื้อชื้อชื้อจื้อซื้อซื้อซื้อแล้วก็สองตัวนี้ที่สีแตกต่างเพราะว่าเป็นพยัญชนะกึ่งสระนะคะอีอูวันนี้เราจะมาเรียนกันในพยัญชนะวรรคที่อาจจะยากนิดนึงนะคะวรรคนี้ค่ะจื้อชื่อชื่อจื้อเดี๋ยวกุ๊กจะเขียนเป็นตัวคำอ่านภาษาไทยแล้วใส่วิธีการวางลิ้นกับออกเสียงก่อนนะคะตัวนี้ก็คือจอจานชอช้างสอโซ่นี่เลยจื้อชื่อชื่อจื้อตัวที่ตัวนี้จะออกเสียงย่อยักกับรอเรือผสมกันแต่ว่าเนื่องจากนี่วรรคนี้นะคะให้ดูเนื่องจากวรรคนี้เนี่ยก็จะออกเสียงว่าจื้อชื่อซื่อเหมือนกันแต่ว่าวิธีการออกลิ้นการพ่นลมเนี่ยจะต่างกันก็เลยจะกำหนดสัญลักษณ์นิดนึงว่าถ้าเป็นตัวนี้กุ๊กจะใช้เป็นจุดข้างล่างนะคะจื้อชื่อชื่อรื้อแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยไปเรียนอ๋อแล้วก็เห็นไหมคะสองวรรคเนี้ยจะมีอีกหนึ่งอย่างที่สามารถที่จะจำได้เลยก็คือในจะเป็น z h หรือตัว z เนี่ยแล้วก็CH หรือตัว C SH หรือตัว S นะคะจะเป็นจื้อชื่อชื่อหรือว่าจื้อชื่อซื่อสิ่งหนึ่งที่เราจำไปได้เลยก็คือเนี่ยพาร์ทเนี่ยจะเป็นจอจาน
พาร์ทเนี้ยจะเป็นชอช้างพาร์ทเนี้ยจะเป็นซอโซ่ค่ะจะเป็น Z หรือ ZH ก็เป็นเสียงจอจาน CH หรือ C ก็ชอช้าง SH หรือ S ก็ซอโซ่ค่ะตามนี้เลยนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวจื้อชื่อชื่อรื้อซึ่งเป็นเสียงที่ไม่มีในภาษาไทยแล้วก็เป็นตัวที่ตอนกุ๊กเรียนค่อนข้างจะเครียดกับตัวนี้มากเลยเพราะว่ากุ๊กเรียนภาษาจีนมาตั้งแต่ตอนเตรียมประถมเลยแล้วก็แต่จะเป็นสำเนียงทางใต้เลยค่ะทางภูเก็ตนะคะที่เราซื้อสอนมาก็จะคุ้นเคยกับแบบนั้นพอมาเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยอาจารย์ก็บอกว่าปรับสำเนียงให้เป็นสำเนียงปักกิ่งแล้วก็ต้องแบบสปีกิ้งที่เคยเรียนมาทิ้งไปหมดเลยคือเข้าเรียนภาษาจีนที่ธรรมศาสตร์วันแรกก็เหมือนกับว่าสปีกิ้งที่เคยเรียนมาทั้งหมดเป็น10ปีเนี่ยทิ้งไปหมดเลยต้องฝึกใหม่นะคะวรรคเนี้ยเป็นวรรคที่ยากที่สุดเลยสำหรับกุ๊กต้องแบบดัดลิ้นนานมากเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าใครยังทำไม่ได้ก็อย่าเพิ่งตกใจนะคะกุ๊กเนี่ยโดนอาจารย์บอกว่าลิ้นเธอแข็งมากเลยแต่ว่ากุ๊กก็ยังพูดได้เพราะฉะนั้นทุกคนพูดได้แน่นอนค่ะมาดูกันนะคะในตัวของจื้อชื่อชื่อรื้อนี้เราก็จะดูเทคนิคการออกเสียงของทั้งหมดก่อนพยัญชนะพยัญชนะวรรคนี้นะคะวิธีการออกเสียงเนี่ยจะเหมือนกันเดี๋ยวต้องทำเป็นส่วนประกอบของฟันนิดนึงนี่นะคะอันนี้คือฟันบนอันนี้คือฟันล่างอย่างนี้เลยนะคะฟันบนฟันล่างแล้วก็ อันนี้ถ้าเราลองไล่ขึ้นไปดูนะคะจากเปลี่ยนไหมนะอันนี้ฟันบนอันนี้ฟันล่างจะได้ได้จากฟันบนพอเราเอาลิ้นไล่ขึ้นไปนะคะเราจะเจอปุ่มเหงือกปุ่มเหงือกก็คือจะเป็นเหงือกตรงที่แข็งๆเป็นรอยต่อกับฟันบนเลยแล้วก็ถ้าเลยขึ้นไปถึงจะเป็นเพดานปากตรงปุ่มเหงือกแข็งๆเนี่ยค่ะเป็นจุดที่จะใช้ออกเสียงในพยัญชนะวรรคจื้อชื่อชื่อรื้อค่ะโดยที่เราจะโค้งลิ้นแบบนี้แล้วไปแตะกับปุ่มเหงือกบนด้านบนอ่ะเดี๋ยวดูนิดนึงตรงนี้ปกติคนเราจะทำลิ้นได้แบบนี้นะคะอย่างเงี้ยคนเราจะทำลิ้นได้แบบนี้แต่อันนี้จะเป็นลิ้นตรงกันข้ามจะเป็นแบบนี้แล้วเอาตรงที่โค้งของปลายลิ้นไปแตะปุ่มเหงือกบนค่ะแล้วก็ออกเสียงนี่เลยออกเสียงอย่างนี้เลยจออือจือชออือชือซออือซือแต่ว่าโค้งลิ้นแบบปลายลิ้นโค้งอย่างนี้นะคะก็จะเป็นจือจือชือชื่อชื่อชื่อรื้อรื้อ อีกครั้งหนึ่งนะคะจื้อจื้อชื่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 อรื้อรื้อตัว R นี้ที่เป็นสัญลักษณ์ตัว R เนี่ยจะแทนเสียงยอยักษ์รอเรือผสมกันค่ะคราวนี้หลายหลายคนอาจจะรู้สึกโอ้อะไรนี่ออกเสียงยากมากถ้าเกิดเรียกว่าฝึกครั้งแรกค่ะกุ๊กอยากให้ลองฝึกก่อนมันยากจริงตอนที่กุ๊กเรียนที่มหาลัยอ่ะพออาจารย์บอกว่าลิ้นแข็งแล้วก็จะแบบกลายเป็นว่าคือเราดัดลิ้นอย่างนี้ไม่ได้เลยอะค่ะก็เดินไปก็ทำในเนี้ยเพื่อที่จะหัดดัดลิ้นตัวเองนะคะเดินก็เงี้ยค่ะแล้วก็แต่สุดท้ายก็ทำได้แต่ถ้าเกิดคือถ้าทำได้เนี่ยมันจะทำให้การออกเสียงการสื่อสารเนี่ยชัดเจนอย่างกุ๊กยกตัวอย่างนะคะถ้าเราอยากจะพูดคำว่า4กับ10เนี่ยเสียงมันก็ต่างกันค่ะคำว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันบอกแล้วว่ามันมีตัวจื้อชื่อชื่อรื้อแล้วมันก็มีจื้อชื่อซื่อแบบนี้ถ้าเกิดเราออกเสียงผิดแล้วยิ่งถ้าออกวรรณยุกต์ผิดด้วยเนี่ยความหมายในการสื่อสารก็จะผิดได้เพราะว่าอย่างคำว่า
เลข4นะคะเลข4เนี่ยใช้ว่าซื่อซื่อซื่อคือเลข4แต่ถ้าเลข10จะใช้ว่าซื่อซื่อซื่อคือ10ซึ่ง2อันนี้ใช้สระตัวเดียวกันด้วยสระคือเป็นตัวเห็นไหมสัญลักษณ์เป็นตัว i ภาษาอังกฤษเหมือนกันสิ่งที่ต่างกันก็คือพยัญชนะ s กับ sh แล้วก็วรรณยุกต์ที่ต่างกันแต่ว่าวรรณยุกต์เนี่ยจะมีหลายๆคนที่หลายๆชาติที่เรียนเนี่ยแล้วออกเสียงวรรณยุกต์จะไม่ค่อยถูกเพราะว่าประเทศเขาจะไม่มีเสียงวรรณยุกต์ค่ะแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยพยัญชนะเนี่ยต้องอย่าผิดนะคะเรียนครั้งแรกก็เลยอยากว่าถ้าอยากฝึกอยากให้ฝึกเป็นตัวนี้เลยจื้อจื้อชื้อจื้อก็คือหัดโค้งลิ้นให้ปลายลิ้นแตะปุ่มเหงือกบนปุ่มเหงือกข้างบนเลยแต่ถ้าเกิดไม่ได้ไม่ได้จริงๆทำยังไงไม่ได้ก็กูก็มีทริคให้ค่ะทริคก็คือเหมือนเดิมอวัยวะที่เราจะต้องใช้ออกเสียงก็คือปุ่มเหงือกบนแล้วก็ลิ้นเหมือนเดิมปลายลิ้นเหมือนเดิมค่ะแต่ถ้าเกิดเราโค้งลิ้นแบบนี้แล้วแตะปุ่มเหงือกบนไม่ได้ นี่กุ๊กย้ายนะเอาอันนี้เป็นปุ่มเหงือกบนแทนจะได้เห็นลิ้นชัดนะคะถ้าเกิดว่าเราโค้งลิ้นแบบนี้แตะปุ่มเหงือกบนไม่ได้เราก็ใช้วิธีเอาปลายลิ้นของเราตรงๆแตะปุ่มเหงือกบนเลยแล้วก็กระดกออกเร็วๆค่ะแทนที่จะปกติกุ๊กจะออกเสียงนี้ชื่อชื่อชื่อปลายลิ้นจะค้างอยู่อย่างนี้นะคะชื่อชื่อชื่อแต่พอถ้าไม่ได้ก็คือเอาปลายลิ้นแตะปุ่มเหงือกบนตรงๆแล้วก็เตาเรียกอะไรตวัดเอาออกเร็วๆเป็นจื้อชื้อชื้อจื้อชื้อชื้อจื้อชื้อชื้อเดี๋ยวเอาใหม่จื้อชื้อชื้อจื้อชื้อชื้ออย่างเงี้ยก็ได้พอที่จะรู้เรื่องเพราะว่าอีกเสียงนึงจะเป็นจื้อชื่อซื่อก็จะไม่เหมือนชื่อชื่อชื่อแต่ถ้าดีที่สุดเปรี้ยวจุ่มที่สุดก็คือโค้งลิ้นนะคะโค้งปลายลิ้นแบบนี้ชื่อ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 ในตัวรายละเอียดเนี่ยมันจะมีว่าอย่างตัวชื่อตัว CH เนี่ยปลายลิ้นจะแบบแตะปุ่มเหงือกบนแบบแน่นแต่ถ้าเป็นตัวชื่อลมปลายลิ้นมันจะห่างออกมาหน่อยลมจะเบากว่าแต่ไม่ต้องจำเยอะก็ได้ค่ะกุ๊กใช้วิธีนี้เลยตอนเรียนก็คือจำแค่ว่าเนี่ยออกเสียงจอจานชอช้างซอโซ่แล้วเดี๋ยวด้วยความคุ้นของเราที่เราออกเสียงจอจานชอช้างซอโซ่ได้อยู่แล้วค่ะเวลาออกชอช้างเสียงก็จะหนักกว่าซอโซ่อยู่แล้วลมที่ออกมาเดี๋ยวมันจะได้อัตโนมัติค่ะถ้าเป็นเทคนิคของกุ๊กนะคะกุ๊กก็คือจำนี่แหละจื้อชื่อซื่อภาษาไทยแต่ใส่การวางลิ้นและการออกเสียงให้ถูกต้องอีกตัวนึงก็คือตัวจื้อตัวนี้มีคำที่ทุกคนน่าจะรู้จักคือคำว่าคนภาษาจีนใช้คำว่าเหรินเหรินเนี่ยถ้าเราออกยอยักษ์กับรอเรือไม่ได้ให้ทายว่าเราออกเป็นเหรินหรือว่าเหยินดีกว่ากันเช่น我是泰国人อันนี้ชัดๆจะเป็นไม่ได้จะเป็น我是泰国人หรือว่า我是泰国人อันไหนดีกว่ากันคะติ๊กตอกติ๊กตอกอันนี้นะคะเราเรือดีกว่าถ้าออกไม่ได้จริงๆยอยักษ์รอเรือผสมกันไม่ได้ออกรอเรือดีกว่าออกยอยักษ์นะคะเป็น我是泰国人อย่างนี้เลยจะเข้าใจมากกว่าแต่ถ้าให้ดีก็หัวชื่อไทยกัวเหรินควบรวมกันค่ะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างคำศัพท์กันบ้างดีกว่าพยัญชนะวรรคนี้ยากแต่ถ้าลองฝึกแล้วพูดให้ชัดจะเป็นคนที่พูดได้มีเสน่ห์มากเลยนะคะตัวแรกตัวจื้อนะคะตัวจื้อนี้ตัวอย่างเช่นคำว่าจุ้งหัวจุ้งกัวแปลว่าอะไรเอ่ยอันนี้เขียนกัวตัวย่อนะคะเนื่องจากเป็นชื่อเฉพาะตัว Z ก็เลยขึ้นตัวใหญ่นะคะ
จงกัวแปลว่าประเทศจีนค่ะก็ตัวอย่างคำศัพท์อีกคำหนึ่งคำว่าเจิ้นกุ่ยเจิ้นกุ่ยเจิ้นกุ่ยก็แปลว่าล้ำค่ามีค่ามากล้ำค่านะคะนี่ก็จะมีตัวอย่างของตัวจื้อต่อมาตัวชื่อตัวชื่อก็จะเป็นมีชอช้างอันนี้แวะอีกนิดนึงคือเนื่องจากเดี๋ยวมันจะไปเรียนพาร์ทของวรรณยุกต์ถ้าในภาษาไทยอ่ะเราในการผันวรรณยุกต์ค่ะจะให้ครบ5เสียงถ้าเป็นอักษรต่ำอ่ะจะมีอักษรสูงควบด้วยเช่นเนี่ยเราจะผันคำว่าชายอย่างเงี้ยค่ะจะผันให้เป็นสามัญเอกโทตรีจัตวามันจะต้องเอาอักษรต่ำกับอักษรสูงมาคู่กันอย่างตรงเนี้ยถ้าเป็นชอช้างต้องเอาชอฉิ่งมาคู่นะคะก็จะเป็นชาชาชาช้าฉานี่คือเป็นพาร์ทของไทยแต่ถ้าเป็นพาร์ทของจีนเนี่ยจะผันวรรณยุกต์เสียง1 2 3 4ค่ะถ้าเราเรียนเทียบจากหน่วยเสียงภาษาไทยเนี่ยมันก็จะเป็นนี่ค่ะเสียง1เสียง2เสียง3เสียง4มันก็ต้องเป็นชาชาชาฉาฉาชาขออภัยมันก็จะต้องเป็นชาฉาฉาชาอันนี้ก็คือกรณีที่เราเทียบจากเสียงภาษาไทยนะคะแต่ถ้าเราแบบเชี่ยวๆไปเลยอ่ะก็คือเรียนเป็นเสียงภาษาจีนไปเลยจะดีกว่าเรามาดูตัวอย่างคำศัพท์ของตัวอักษรชื่อกันค่ะตัวชื่อตัวแรกเลยก็คือคำว่าชื่อเป็นวรรณยุกต์เสียงที่หนึ่งค่ะชื่อแปลว่ากินหรือว่ารับประทานค่ะเช่นเราจะบอกว่าทานข้าวก็จะเป็นชื่อฟานชื่อฟานคือทานข้าวแล้วก็ทานอะไรก็ได้ค่ะทานผลไม้ก็จะเป็นชื่อสุยกู่ชื่อสุยกู่หรือว่าช่วงนี้หน้ามะม่วงออกนะคะมะม่วงคือหมางกู่ทานมะม่วงก็ชื่อหมางกู่我很喜欢吃芒果ฉันชอบกินมะม่วงมากๆเลยอีกคำหนึ่งตัวอย่างนะคะคำว่าชูเจียชูเจียแปลว่าออกบวชค่ะชื่ออูชูแล้วก็อีอาอาเจียเจียชูเจียแปลว่าออกบวชค่ะชูตัวนี้เนี่ยแปลว่าออกเดินทางหรือว่าสินค้าส่งออกชูโขงเนี่ยค่ะเจียแปลว่าบ้านชูเจียเป็นศัพท์แปลในพระพุทธศาสนาแปลว่าออกบวชต่อมาตัวอย่างของตัวชื่อตัวชื่อเช่นคำว่าชัวชัวแปลว่าพูดนะคะ S H U O ชัวแปลว่าพูดชั่วขวาก็พูดเหมือนกันนะแล้วก็อีกคำหนึ่งในพระพุทธศาสนาคำว่าชั่วฝาชั่วฝาฝาแปลว่าธรรมะชั่วฝาก็จะแปลว่าแสดงธรรมนะคะตัวชั่วแปลว่าพูดแล้วก็ฝาแปลว่าธรรมะก็รวมกันเป็นแสดงธรรมแสดงธรรมเทศนาหรือว่าอีกคำหนึ่งตัวอย่างคือคำว่าโซเจโซเจถือศีลค่ะตัวโซตัวนี้ไม่เหมือนตัวไอ้นะคะถ้าไอ้ที่แปลว่ารักจะเขียนแบบนี้อ่ะตัวนี้ไอ้ที่แปลว่ารักแต่ตัวนี้เป็นตัวโซที่แปลว่าได้รับไม่เหมือนกันนะคะ
คำศัพท์ซูจีซูจีก็แปลว่าถือศีลค่ะนี่ก็คือซูแปลว่ารับจีคือศีลนะคะโชเจถือศีลถือศีลต่อมาตัวอย่างของตัวรือตัวรือก็คำแรกเลยคำว่ารือรือที่แปลว่าพระอาทิตย์หรือว่าวันอาทิตย์ก็จะเป็นซิงชีรือซิงชีรือก็คือวันอาทิตย์หรือว่าตอนนี้เลยอากาศร้อนมากๆตัวร้อนนะคะใช้คำว่าร์ร์คือคำว่าร้อนเช่นเราบอกว่าวันนี้อากาศร้อนมากจินเทียนเทียนชี่เหินร์หรือว่าวันนี้อากาศร้อนแบบร้อนมากๆร้อนเป็นพิเศษร้อนโคตรๆแบบจินเทียนเทียนชี่เฟยฉางร์หรือเธอเป๋เร์ตัวร์ก็จะแปลว่าร้อนอีกตัวหนึ่งแถมๆคำว่ารู้กัว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 ก็แปลว่าถ้าหากว่าถ้าเนี่ยนะคะแล้วก็วันนี้เรามาทวนกันอีกครั้งนึงเพราะว่าเรื่องที่เราเรียนอาจจะไม่ง่ายเท่าไหร่ก็คือวันนี้ตอนแรกนะคะเราก็เรียนกันเรื่องการถามวันที่นะคะจินเทียนชื่อจี่เย่จี่ฮ่าวหรือว่าถามว่าจินเทียนจี่เย่จี่ฮ่าวเลยละคำว่าชื่อได้ก็จะแปลว่าวันนี้คือวันที่เท่าไหร่ตอนตอบเราก็ตอบไปเลยว่าจินเทียนชื่อซานเย่ป้าฮ่าววันนี้วันที่3มีนาคมเดือนนะคะใส่เลขไปเช่นเดือน5เดือนที่5ก็คือเดือนพฤษภาคมนะคะก็จะเป็นอู่เย่วันที่16ก็จะเป็นซือลิ่วข้าวเป็นต้นจินเทียนอู่เย่ซือลิ่วข้าวต่อมาเราก็มาเรียนพยัญชนะหรือว่าเชิงหมู่ในวรรคของจือซือซือรือซึ่ง4ตัวนี้นะคะเทคนิคการออกเสียงเหมือนกันเอาปุ่มเอาลิ้นโค้งอย่างนี้แตะปุ่มเหงือกบนแล้วก็ออกเป็นจือซือชื่อรื้อตัวอย่างของคำศัพท์เช่นคำว่าตัวจื้อตัวอย่างคำศัพท์ก็จะมีจงกัวจงกัวประเทศจีนเจินกุ้ยเจินกุ้ยล้ำค่าตัวชื่อตัวอย่างคำศัพท์เช่นชื่อชื่อที่แปลว่าทานชื่อฟานทานข้าวชูเจียชูเจียออกบวชตัวชื่อตัวอย่างคำศัพท์เช่นชัวชัวแปลว่าพูดชัวฝ่าแสดงธรรมชู่เจี้ยชู่เจี้ยถือศีลตัวรือตัวอย่างคำศัพท์เช่นรือรือที่แปลว่าพระอาทิตย์รือรือแปลว่าร้อนว่าเป็นคำขึ้นต้นประโยคเช่นถ้าหากว่าอย่างนั้นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะรู้บวกก็จะแปลว่าถ้าหากว่ารู้บวกค่ะก็วันนี้รายการ Easy Chinese with พี่กุ๊กแจนอีจงหวนก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสามารถที่จะมาติดตามเรียนภาษาจีนด้วยกันได้ทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3 โมงทางซูมช่อง HR1 และสามารถที่จะชมย้อนหลังได้ที่ YouTube ช่องซุปเปอร์ชินเจินฝากไว้นะคะเรื่องของภาษาจีนเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยถ้าเกิดว่าเราได้เรียนรู้เราก็จะมีตัวโอกาสเพิ่มขึ้นในอีกภาษาหนึ่งสามารถเอาไปใช้ได้หลายอย่างเลยสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจียนอี้จงหวน Easy Chinese with พี่กุ๊กแล้วมาเรียนภาษาจีนด้วยกันนะคะ